เฮ้ยทำอะไรกันน่ะพวกแกตีสุกุตุกันอยู่เหรอตีด้วยดินี่ไงโอเคพอตีไปทุกคนสู้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 คุณได้ทำได้สู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 ้ตีสิวะเอาตายไปแล้วเฮ้ยเป็นไรกันอ่ะว่วงก็ไปนอนนี่ไงก็แค่นี้กิเลเออโยก็สวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตามหน้าปกคลิปนะครับผมแล้วก็ตามชื่อคลิปวันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มแล้วก็สอนวิธีการทำดาบแต่ดาบด้วยแล้วกันว่าทำยังไงนะครับผมโอเคเริ่มที่เกาะแรกนะครับเกาะแรกเนี่ยฟาร์มอยู่ที่เวล1นะถึงประมาณ50นะครับเราสามารถเช็คได้ในการบินขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับเวลาคนแบบผมปีศาจก็มาเช็คได้นะเนี่ยไม่ค่อยใหม่นะครับเดี๋ยวนะไม่ต้องออกไปไกลป่ะมันจะมีแบบเขียงบนบอร์ดอยู่นะครับเนี่ยมันก็จะมีขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราเข้าเกาะเห็นไหม1-50นะครับเกาะแรกนะเกมนี้นะครับผมไม่สามารถลัดเลเวลได้นะครับเพราะว่า EP จากมอนเนี่ยมอนธรรมดากับบอสเนี่ยมันไม่เท่ากันก็จริงแต่มอนธรรมดาเนี่ยมอนเกาะแรกกับมอนธรรมดาเกาะบาร์กี้เนี่ยหรือว่าเกาะลิงก็ตามแต่นะครับมันให้ EFP เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแล้วก็รวมถึงบอสด้วยบอสเนี่ยให้500นะครับบอสเกาะบาร์กี้ก็ให้500อันนั้นก็500อันนั้นก็500นะซึ่งเกมนี้ก็ต้องรับเควสอย่างเดียวนะครับเพื่อจะให้ว่าเวลมันขึ้นนะผมแบบไวๆนะถ้าคุณไป AFK บอสก็ได้แต่มันจะวิวช้านะครับไม่ว่ารับเควสดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นเควสธรรมดานะครับแล้วก็เควสบอสเนี่ยก็เป็นแบบสีแดงแบบนี้นะครับนี่มันก็จะมีเรื่องบอกหนูแบบนี้นะครับโอเคทางด้านของเกาะแรกนะครับผมก็จะมี NPC อยู่มา3ตัวนะครับผมปีศาจกับเผ่าแล้วก็มีที่ขายดาบตรงนี้นะครับซึ่งเกมนี้จะเน้นไปทางเหมือนการคราฟมากกว่าซื้อนะครับก็แค่ตังค์ 5,000 แล้วก็บวกหินไม่หินดิบวกแร่เหล็กอีก2อันนะครับเหล็กเนี่ยหาจากบอสข้างบนเขานี่นะครับผมนี่ถามว่าดรอปยากไหมก็ผมว่าไม่ค่อยยากเข้าหลายดรอปแล้วไงบอกแล้วว่าดรอปแอคเลยเอาจริงเนี่ยก็อาจจะเทคไปดรอปนะตรงก็ดรอปยากนะผมอาจจะเทคไปดรอปเนี่ยโอเคทุกคนก็ไปที่เกาะต่อไปนะเกาะทรายนะนะครับผมเกาะทรายนะครับเควสธรรมดาก็อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเควสบอสนะครับเกาะทรายก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่บอสให้เราตีเก็บของซึ่งฮอกโคดายเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าดรอปอะไรเพราะว่าผมก็ลองมาเทสตีแล้วก็ไม่ดรอปแต่ว่าผมก็งงว่าไอ้ที่นี่ผมหาจากไหนครับอันเนี้ยกูหาจากไหนซึ่งเนี่ยมันจำเป็นในการทำสองดาบมากเลยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมมาหามาจากไหนเนี่ยฮอกโคดายหรือเปล่าแต่ไม่ดรอปเลยนะผมนั่งตีจนแบบจะก่อนเปิดคลิปตีมา10ตัวซึ่งแบบเอ้าเชื่อเนี่ยเอ้าได้ยินดรอปเฉยเอ้าเชื่อเนี่ยเดี๋ยวตอนผมมาเทสคือไม่ดรอปเอาดรอปอ่ะเอาโอเคดรอปนี้ใช่ไหมไอ้นี่เพิ่งรู้โอเคดรอปอันนี้มาซึ่งอันนี้เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเอาไปเดี๋ยวมาใช้แค่มันใช้แค่คราฟแค่สองดาบปะวะน่าจะใช่นะมันมาทำได้แค่สองดาบอันนี้นะเดี๋ยวพอตีหน่อยแล้วกันเอาไว้ทีดรอปง่ายเฉยเลยคิดอะไรวะไอ้เชี่ยมึงพวกมึงนี่แบบจะออกกล้องเหรอวะตั้งแต่ไอคลิปไปแล้วนะไอคลิปเปิดประตูเกมนะไออะไรวะไอฟุตอะไรอย่างนะเออคือแบบหลังไมค์ไม่ออกไอเชี่ยพอไอคลิปมึงออกกันบ่อยมากเลยแค่อย่าออกกล้องนะพวกมึงเนี่ยอย่าออกกล้องกันนะเอาทีเดียวแหละแน่พอแซวปุ๊บไปดรอปเลยนะไอหนึ่งเหมือนต้องใช้ประมาณห้าชิ้นนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มไปก่อนละกันนะไหนก็มาแล้วนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทำนะสองดาบทำแค่1ดาบกับ3ดาบเลยสองดาบยังไม่ทำคือข้ามไปเลยนะครับแหนไม่ดอบเลยว่าเต็มไหนไม่ดอบไปนะแหนเขินหนอพอแซวหน่อยไม่ดอบแล้วเราว่าแหนเด้ไม่ดอบเลยเนี่ยพอปิดกล้องมาฟาร์มแล้วไม่ดอบเลยนะเอาจริงดิอันนี้เริ่มแบบว่าเริ่มแบบไม่ตลกแล้วนะเริ่มไม่ตลกแล้วพี่ชายนะโอเคช่างมันนะเดี๋ยวค่อยเอาฟาร์มแล้วกันรู้แค่ว่าทำได้นะครับก็วิธีการไปทำ2ดาบก็คือฟาร์มไอ้บอสเมื่อกี้นะน่าจะใช้ประมาณ5ชิ้นหรือเปล่าเพราะผมก็ยังไม่ทำเหมือนกันนะครับผมแค่รู้ว่าทำได้จากตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้2ดาบนะครับผมโอเคก็ใช้เหล็ก5เหล็ก10
แล้วก็ไอจากบอสคอร์โคดายเมื่อกี้อีก5นะครับแล้วก็ตังค์ 15,000 นะครับแล้วก็อลีบากี้นะครับอุ้ยดรอปด้วยโอเคครับแล้วก็บอสแต่ละตัวก็มีโอกาสดรอปรูบี้ด้วยแต่ว่ามันโอกาสค่อนข้างน้อยก็เลยไม่ได้บอกไปลืมนะครับผมโอเคก็บากี้เนี่ยก็จะดรอปเป็นอันนี้มานะครับอันนี้ก็จำเป็นมากในการทางสามดาบนะครับผมโอเคคนก็บากี้ฟาร์มนะครับประมาณเวล150นะครับถึง300นะครับผมแล้วก็เกาะเวล300นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมด้านซ้ายนะครับข้างบนเป็นสกายเปซซึ่งประมาณ500ปุ๊บๆแล้วค่อยไปแล้วกันไปแบบกันได้ไปแล้วนะครับไปก็ฟาร์มไม่ได้กันอยู่แล้วนะแต่เกาะลิงก่อนนะครับเวลประมาณ300นะเหมือนจะมีคนฟาร์มด้วยเนี่ยมาถึงกันแล้วนะครับที่เกาะลิง300ถึง500นะครับอันนี้ก็เป็นเฟสธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่ทำ3ดาบด้วยนะครับผมนี่ใช้ตังค์ 350,000 นะครับแล้วก็ของจากบายกี้5ชิ้นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กเนี่ย15นะครับผมแล้วก็กล้วย3อันอ่ะไอเทมใหม่คือกล้วยนะกล้วยก็สามารถหาได้จากการตีไอตัวนี้นะเป็นบอลนะที่ก็มีโอกาสดรอปกล้วยนะครับผมเป็นไงไอ้เหี้ยออกง่ายชิบหายเลยเหี้ยออกง่ายชิบหายเลยไอ้เหี้ยทีมกูฟาร์มมาจะดรอปแต่ดรอปไม่ดรอปไปดีโอเคนะไปเกาะต่อไปนะครับเกาะสกายนะเกาะสกายเนี่ยมันเป็นจุดฟาร์มที่ไม่ดูไม่มีอะไรเลยนะครับแค่มาฟาร์มแบบมาฟาร์มเอาเลเวลเฉยนะครับผมบอสเกิดปะวะบอสไม่เกิดตัวเออยากตีบอสให้ดูนะเมื่อกี้เราตีสุกุนาใช่ไหมเดี๋ยวผมตีรอไม่ฮอกเกิดแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะเกิดในคลิปนี้หรือเปล่านะถ้าไม่เกิดเดี๋ยวผมค่อยบอกจุดเกิดแล้วกันนะถ้าไม่เกิดนะโอเคอันนี้ก็เป็นเกาะสกายแล้วก็มีแค่นี้นะมีมอสธรรมดากับเบสอะไรบอสนะแค่นี้แหละนะครับสำหรับเกาะสกายนะครับผมอะไรโอเคตกใจนึกว่าเขาตีกูก็ต้องฟาร์มอยู่แค่บอสไปปล่อยเขาไปนะโอเคแล้วก็จุดเกิดบอสนะครับบอสเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวคือซูนะกับมีฮอคนะครับผมก็จุดเกิดนะครับผมอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าหลับมีฮอคนะมีฮอคเนี่ยมันจะเกิดทั้งหมดทุกเกาะนะครับยกเว้นเกาะซูคุนะนะครับผมแต่ที่นั่นเนี่ยมันเกิด2เกาะนี้ชัวร์คือเนี่ยเกาะนี้กับเกาะซึ่งผมก็เจอ2เกาะนี้นะซึ่งเกาะทรายเกาะบาร์กิวสกายเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมันเกิดเลยนะเห็นแค่เกาะแรกนะเกาะกับเกาะลิง2เกาะคือก็น่าจะเกิดทุกเกาะแหละแค่สุ่มๆเอานะผมก็ประมาณนี้ก็เวลามันเกิดนะมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะเขียนเป็นมีฮอคนะถ้าไม่เกิด2เกาะนี้แสดงว่าไปเกิดเกาะสกายบายกี้ไม่ก็ฮาเดซาก็รอไปแบบมาหาดูแล้วกันนะครับผมแต่ซูคุนะนะครับมันก็เกิดที่เดิมมานะก็คือเกาะตรงนี้นะครับผมถามว่าซูคุนะกับมีฮอคอะไรตียากกว่าผมไม่ว่าดูดิผมก็ไม่แน่ใจว่ามันตียากกว่าเพราะดาบผมมันโกงอยู่แล้ว3ดาบมันไม่ทำนะสกิลมันไกลมากนะครับซูคุนะก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมนี่ว่ามันตายไปแล้วนะโอเคก็วิธีการทำทุกคุณแล้วก็ตามนี้นะครับนิ้ว20นิ้วนะครับรูบี้ 1,000 ตังค์ 2 ล้านนะครับแค่นั้นนะส่วนมีฮอคนะครับมันก็จะดรอปเป็นดาบไปเลยนะครับแต่ว่าโอกาสอาจจะประมาณแบบ 1% หรือเปล่าน่าจะใช่มั้งนะครับก็เดี๋ยวรอเกิดสักตัวแล้วเดี๋ยวตีให้ดูสักตัวแล้วกันนะว่าตียังไงนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดเลยนะเนี่ยฮัลโหลโอเครอหน่อยแล้วกันนะมาทุกคนเกิดแล้วนะครับเป็นทางด้านของซูคุนะนะครับผมขออนุญาตตีด้วยละกันนะก็ในการตีนะครับก็ให้อยู่ไกลๆนะครับแล้วก็ตีไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผมสำหรับ3ดาบนะครับอย่างอื่นมันระยะไม่ถึงนะผลปีศาจเนี่ยคือก็ไม่ถึงนะลองดูนะครับเทมผลไฟอะไรเงี้ยนี่ไปไม่ถึงนะทุกคนโอ้ยเฉยอ่ะเฮ้ยแต่นี่อันนี้เอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสกิลวีสกิลวีไงสกิลวีผมว่าอาจจะมีถึงนะทุกคนเดี๋ยวลองใหม่ดิเฮ้ยมีลุ้นอะไรเนี่ยขอทีไอ้สกิลกินนี้มันเล็งตามตัวละครนะครับนี่ไงโอ้ไม่รอดแล้วโอเคสามดาบน่าจะดีสุดนะครับผมนี่เชื่อดาบมันโกงมากนะดาบแม่งโกงมากๆนะครับนี่แล้วก็แรงด้วยนะอ๋ออะไรวะเนี่ยอ๋อไม่นะอ๋อตายเลย
มาไม่เป็นไรตายซะหันหลังแอคเลยโคตรหล่อนะครับนี่ก็เป็นวิธีการตีบอสแล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการตีบอสง่ายๆนะครับสำหรับใครที่มี3ดาบนะครับผมรวมถึงวิธีการตีมิฮอคด้วยก็ทำแบบเดิมก็คือหาแบบระยะไกลๆที่บอสติปถึงแล้วก็ปาติคิวใส่ไปนะเพราะว่าปาติคิวมันไกลอยู่แล้วนะถ้าเขาไม่ปรับก็โกงเลยอันนี้นะนี่คือบอกไว้เฉยนะผมไม่ได้ว่าเดฟจะมาดูคลิปผมหรือเปล่าแต่ว่าก็จะแก้เลยครับดีครับของดีของดีจะแก้เลยครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็เอาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบ๊ายบายครับทุกคนทุกคนนอนแล้ว